ซึ่งเมื่อหลังจากที่เขาโดนมัดเอาไว้กับเตียงแล้วนะครับทางทีมทดลองเนี่ยก็ได้เปิดภาพสยิวกิ้วให้กับเขาดูครับที่ถ้าหากว่าน้องชายของใครผู้ใดมีการลุกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เขานะครับก็จะโดนทันทีเลยสิ่งที่เพื่อนๆเพิ่งได้ยินไปเมื่อกี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องราวจากเกมโหดๆหรือว่าหนังสยองขวัญแต่อย่างใดนะหากแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในการทดลองชั่วร้ายที่สุดที่รัฐบาลเนี่ยได้เคยทำกับประชาชนของประเทศเขานะครับคือหลายๆครั้งเองเนี่ยเรามักจะมีภาพว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องทำอะไรที่ดีเพื่อประชาชนของตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าลองศึกษาลงไปในประวัติศาสตร์ดักๆลึกๆ ดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันก็มีหลากหลายครั้งเลยนะครับที่รัฐบาลนี่แหละคือตัวดีเลยในการจับเอาคนของประเทศตัวเองนะครับมาทำการทดลองครับที่ว่ากันว่ารัฐบาลเหล่านี้จะมีใครมาจากประเทศไหนกันบ้าง นะครับผมและการทดลองที่เขาจะทำเหล่านี้มันคืออะไรนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ที่เราจะมากันในหัวข้อของ4การทดลองลับจาก4ประเทศสุดโหดที่เขาไม่อยากให้คุณรู้นะครับเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันกับประเทศอะไรที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะนึกไม่ถึงเลยดีกว่าเวลาพูดถึงการทดลองโหดนะครับนั่นก็คือประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองกับ Aversion Project โดยหนึ่งในปัญหาหลักๆที่คนมักจะพูดถึงเวลาเล่ากันถึงแอฟริกาใต้นะครับมันก็คงจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกแบ่งแยกชนชาติแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกผิวสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะแบบไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นของที่อยู่คู่กับแอฟริกามันนอนราวกับปลาท่องโกกับนมข้นเลยนะครับที่แบบในตอนนั้นซึ่งพวกตัวยุโรปขาวๆเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าแอฟริกาดำๆอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งชนชั้นพวกเขานะครับก็เลยได้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนขนาดที่ว่าบางที่นะมันมีการเขียนป้ายเป็นโซนชัดเจนนะว่าโซนสำหรับคนขาวโดยเฉพาะคนดำห้ามเข้านะครับคือเหยียดกันมากในยุคนั้นแต่ถ้าว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการที่พวกเขาเนี่ยได้เกลียดบุคคลลักเพศหรือว่าจะพูดที่แบบอินเทรนสวยๆนะก็พวกสายวายนี่แหละครับที่เขาถือว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของชาติในแถบแอฟริกาเลยนะครับจนกระทั่งมันทำให้พวกเขาเนี่ยต้องหาหนทางในการจะแก้พวกที่เป็นลักเพศอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์การทดลองอันหนึ่งที่มีชื่อว่า Aversion Project นี่แหละครับซึ่งก็ได้ดำเนินขึ้นมาสักประมาณช่วงยุคปี70ถึง90ตอนต้นๆ นะครับก็คือเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยแหละที่ความคิดของคนในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าใครก็ตามนะครับซึ่งมีรสนิยมเป็นบันเดาะหรือลักเพศอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกที่มีปัญหาทางด้านจิตเชกเช่นเดียวกับพวกคนบ้าหรือคนประเภทโรคจิตเภทเลยนะครับที่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมแล้วก็ต้องได้รับการรักษาโดยด่วนเลยซึ่งไอสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยแอดไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะแต่ว่ามันได้ถูกเขียนระบุอยู่ในคู่มือวิจัยทางการแพทย์และสถิติของสมาคมจิตแพทย์ของพวกเขาเลยนะครับซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เขากังวลว่ามีคนแบบนี้ไปปะปนอยู่แล้วมันจะทำให้เกิดความวิบัติเนี่ยมันก็คือกองทัพทหารยังไงล่ะครับเพราะแบบพวกเขารับไม่ได้จะมีคนแบบนี้มาอยู่ในกองทัพเขาเดี๋ยวมันจะแพร่เชื้อโรคอะไรกันไปคือมันมองหน้ากลัวประมาณนั้นเลยนะฮะดังนั้นเองล่ะถ้าหากว่ามีใครหน้าไหนได้ถูกจับได้ว่าเป็นนะครับเขาก็จะถูกส่งไปอยู่ยังกองพันหรือว่ากลุ่มพิเศษอะไรเนี่ยเพื่อจะจำกัดไม่แพร่เชื้อโรคนี้ออกไปได้ครับหรือเอาจริงๆก็คือมันเป็นการจำแนกผู้คนออกไปเพื่อจะนำเขาเหล่านี้เนี่ยไปทำการทดลองที่โรคจิตสุดๆเนี่ยแหละครับที่เรื่องของเรื่องก็คือในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีจิตแพทย์ผู้หนึ่งนะครับที่เขาได้เกิดและเติบโตขึ้นมาในแอฟริกาใต้เนี่ยมีนามว่าออร์บินเลวินนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีความสนใจอย่างมากกับการที่จะทำให้คนที่มีรสนิยมทางเพศแบบที่เขามองว่าไม่ปกติเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้ครับเฮียแกก็เลยได้เริ่มมีไอเดียในการทำทดลองแปลกๆขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็เขียนแผนการเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้กับกองทัพของแอฟริกาใต้ครับเพื่อที่จะไปบอกกับพวกเขาประมาณว่าเนี่ยสนใจจะนำเอาแผนการทดลองนี้ไปใช้ไหมล่ะซึ่งมันอาจจะทำให้ชายทั้งหมดในกองทัพที่แบบเป็นผิดแปลกนะกลับกลายเป็นชายดุ้นที่แท้ทรูได้ซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าทางกองทัพเนี่ยเขาก็จะสนใจเป็นอย่างมากเลยก็เลยทำให้ในเวลาต่อมานะครับนายออวินผู้นี้เนี่ยก็เลยได้เข้ามาเป็นผู้หมอที่รับใช้อยู่ในกองทัพเลยครับแล้วก็มาทำวิธีการทดลองอะไรแปลกๆของเขาเนี่ยแหละฮะที่วิธีการก็คือเขานะครับจะพาผู้ชายซึ่งเป็นคนลักเพศเนี่ยเข้ามายังห้องทดลองครับ
ก่อนที่จะปลดอาวุธทั้งหมดออกจากร่างกายของชายผู้นั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นมีดนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ผู้บ่าวเหล่านั้นเนี่ยสามารถขัดขืนต่อสู้อะไรได้ครับและหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเปลื้องผ้าชายคนนั้นออกจับชายคนนั้นบล็อกเอาไว้กับเก้าอี้ครับมัดเอาไว้เลยหลังจากนั้นก็ติดตั้งเครื่องอะไรบางอย่างไว้ที่หัวแล้วก็ตัวแล้วก็ลงมือเริ่มการทดลองได้เลยโดยการเปิดหนังสยิวกิ้วขึ้นมานะครับที่ก็จะเป็นหนังแนวแบบตอกเสาเข็มนั่นแหละมาให้เขาดูนะครับที่ไม่ได้ก็ตามซึ่งนายทหารคนนั้นหรือว่าเหยื่อเนี่ยได้ปึ๋งปังขึ้นมานะครับไอ้เครื่องแปลกๆที่ติดอยู่กับตัวเขาเนี่ยแหละมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปช็อตเขาทันทีเลยนะครับใช่ฮะไอ้เครื่องแปลกๆที่ว่าเนี่ยมันก็คือเครื่องช็อตไฟฟ้านี่เองครับที่พวกเขาเนี่ยก็จะลงมือช็อตต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อใดก็ตามที่เหยื่อเห็นภาพสยิวกิ้วเหล่านี้แล้วไม่เกิดอาการแหนมแข็งขึ้นมานะครับหรือบางทีถ้าหากไม่ใช้การช็อตไฟเนี่ยพวกเขาก็จะใช้เป็นการฉีดจงฉีดยานะครับให้เหยื่อเหล่านั้นเนี่ยได้เกิดอาการเมาฮากแตกฮากแตนไปครับคือเมื่อใดก็ตามที่วีวีของเหยื่อเนี่ยมันเกิดชูช่อขึ้นมาใช่ไหมเขาก็จะเพิ่มยานะครับให้เหยื่อได้ออกมาจนกระทั่งแบบหมดอารมณ์ที่จะแหนมแข็งกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วเขาก็แบบอ่ะนี่แหละเราสามารถรักษาได้แล้วคือแบบมันไม่ได้รักษาได้หรอกคือเขาเนี่ยป่วยจนกระทั่งไม่สามารถมีอารมณ์ได้มากกว่าละแต่ทว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ยังไม่จบลงแค่นั้นครับเพราะว่าเมื่อทางทีมทดลองได้เชื่อว่าเขาได้แก้ความผิดปกติของชายผู้นั้นได้แล้วนะครับเขาก็ต้องจับเหยื่อผู้นั้นน่ะมาทำให้มีรสนิยมอะไรที่เป็นแบบคนปกติครับก็คือเหมือนเดิมฮะจับเหยื่อมานั่งมัดกับเก้าอี้ติดอุปกรณ์ทรมานไว้กับตัวหลังจากนั้นนะครับก็เปิดเสียงอิให้เขาฟังขึ้นมานะครับหรือว่าเปิดภาพแบบแนวบีบๆนวดๆกับบุคคลอีกเพศหนึ่งให้ดูนะครับหรือถ้าโหดไปกว่านั้นเนี่ยก็บังคับให้เหยื่อแต่ละคนนะครับได้หยิบไม้เรียวเนี่ยไปตีแกงกะหรี่กันเลยนะที่คราวนี้ถ้าหากใครเกิดเห็นเพศตรงข้ามแล้วไม่มีอาการแหนมแข็งวีวีชูช่อขึ้นมานะครับพวกเขาเนี่ยก็จะต้องโดนช็อตไฟฟ้ากันจนวีวีกลับมาชูช่อเนี่ยแหละซึ่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไอการชูช่อที่มันชูขึ้นมามันเกิดเพราะว่าอารมณ์หรือเพราะโดนไฟฟ้าเข้าไปนะฮะที่เมื่อหลังจากเหยื่อต่างๆได้โดนการทดลองวิปริตนี้เสร็จเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่แหละมันคือการทดลองได้สำเร็จผลแล้วแล้วเขาก็จะให้เหยื่อต่างๆนะครับได้เปลี่ยนชื่อใหม่ได้รับใบสูติบัตรใหม่ราวกับว่าเขาได้เกิดขึ้นมามีชีวิตใหม่ครั้งนึงนะครับก่อนที่จะถูกส่งกลับไปให้ไปใช้ชีวิตประจำวันน่ะโดยมีข้อแม้อย่างนึงครับว่าเหยื่อเหล่านี้เนี่ยจะต้องย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นแล้วก็เป็นที่ใหม่เลยนะครับคือแบบเพื่อเป็นการลบตัวตนของเขาอะไรประมาณนั้นมั้งซึ่งแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอที่ไอการทดลองนี้นะครับมันก็ไม่ได้ถูกทำกับแค่พวกเราชายชาตรีเท่านั้นนะแต่หากถ้าเขาไปพบว่าหญิงผู้ใดก็ตามมีรสนิยมในการเลียแย้นะครับหญิงเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องโดนแบบเดียวกันด้วยครับคือโอ้ยโหดมากเลยทำให้หลายๆคนที่เขาได้ผ่านการทดลองนี้ไปนะครับก็มีรายงานว่าเขามีอาการซึมเศร้าขึ้นมาอย่างหนักจนกระทั่งบางคนเนี่ยต้องหาวิธีการในการจะกดปุ่มชัตดาวน์ตัวเองเลยนะครับซึ่งถ้าหากคุณคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องของอดีตโลกปัจจุบันเรามันเปิดกว้างขึ้นมากแล้วแอร์ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าจากการสำรวจของหน่วยงานสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับพวกสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรในปี2016นี่เองนะครับเขาก็พบว่าหลากหลายประเทศในยุโรปหรือประเทศที่ชอบวางตนเองว่าเป็นชนชาติที่เจริญเป็นชนชาติสีวิไลแบบเห็นสิทธิมนุษยชนอะไรมากกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเอเรื่องราวการลักเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกติอยู่ดีนะครับแต่ไอ้ที่พีคสุดๆคืออะไรรู้ไหมก็คือในเวลาต่อมานะครับเขาได้มีการไปจับตัวด็อกเตอร์ออลวินหรือว่าคนที่ได้เริ่มเปิดโปรเจกต์ทดลองวิปริตแบบนี้เนี่ยมันลงโทษในยุคนี้นะครับแล้วเมื่อคุยไปคุยมาเนี่ยก็ดันไปพบว่าอีตาด็อกเตอร์คนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแกก็เคยมีวีรกรรมในการหยิบผู้ชายเนี่ยมาบีบๆนวดๆเหมือนกันครับคืออะไรแล้วที่แกทำเพื่อแกจะรักษาคนรักเพศนี่หมายความว่าอะไรหรือว่าเอาจริงๆแล้วด็อกเตอร์เนี่ยแกก็เป็นคนที่มีรสนิยมซาดิสเหมือนกันเหรอแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยครับแล้วก็บอกว่าไอการทดลองที่เขาได้ทำไปเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เขาทำไปกับผู้ร่วมทดลองทุกคนที่ยินยอมสมัครใจเข้ามาทั้งนั้นเลยคืออย่างนี้ก็ได้เลยฮะแต่เอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันกับการทดลองในอันดับที่3กันเลยดีกว่านะครับประเทศรัสเซีย
เมื่อพูดถึงเรื่องความโหดสลัดแล้วเนี่ยมันจะขาดไปซึ่งรัสเซียได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังเรื่องนี้กันเนี่ยแอร์ก็ต้องขอเตือนกับเพื่อนๆที่เป็นคนรักสัตว์กันก่อนนะว่าไอการทดลองนี้มันอาจจะเป็นการทดลองที่โหดสลัดจนกระทั่งทำร้ายจิตใจของหลายๆคนที่รักหมารักแมวกันเลยก็ได้นะครับผมก็คือย้อนกลับไปสักประมาณช่วงยุค50ณที่ประชุมแห่งหนึ่งอย่างสมาคมศัลยกรรมสัตว์อะไรของมอสโกนี่แหละตอนนั้นนะครับเขาก็มีการเรียกพวกนักวิชาการต่างๆเนี่ยมาดูการทดลองอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งครับที่บรรยากาศของห้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับมีเวทีใหญ่ๆอันหนึ่งที่มีผ้าคลุมอยู่นะครับซึ่งเมื่อเปิดผ้าคลุมออกมาปุ๊บเนี่ยคนทั้งหลายทั้งแหล่ก็ถึงกับสูดลมหายใจดังเลยเนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่เขาได้เห็นอยู่ตรงข้างหน้านะครับมันคือสุดอก2ตัวครับที่ตัวหนึ่งเนี่ยมีขนสีดำและตัวหนึ่งเนี่ยมีขนสีน้ำตาลกำลังกระดิกหางอยู่ในหน้าตาที่แบบเด้อดาเด้อดางงว่าเนี่ยผู้คนมองอะไรเขากันนักหนานะครับโดยที่สุดอกไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ผู้คนได้มองมันเนี่ยก็เพราะว่าตัวของมันนะครับได้ถูกนำมาติดกันแล้วคือมันเป็นหมาที่มี4ขา1หางนะครับหากแต่ว่ามี2หัวครับเพราะว่าหัวของอีกตัวหนึ่งเนี่ยได้ถูกพามาปะอยู่กับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรื่องของเรื่องมันก็คืออย่างนี้ครับก็คือในยุคนั้นซึ่งรัสเซียกำลังเฟื่องฟูทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็กำลังแข่งเทคโนโลยีกับอเมริกาอยู่เนี่ยมันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องผู้หนึ่งได้กำเนิดขึ้นมานะครับมีนามว่าวลาดิเมียร์เดมิคอฟครับซึ่งตั้งแต่เล็กแต่ไรมาเนี่ยเฮียวลาดิเมียร์คนนี้นะครับแกก็มีความหลงไหลอย่างมากเลยกับเรื่องราวของการที่จะชุบชีวิตให้คนกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่นะครับอารมณ์ประมาณแฟรงเกนสไตล์ว่างั้นเถอะหรือว่าการจะนำอวัยวะของอีกคนนะครับมาปลูกถ่ายให้กับอีกคนที่เฮียแกเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้ความฝันอันนี้นะครับมันเป็นแค่ความฝันเลื่อนลอยฮะแต่หากมีการไปเริ่มลงมือทดลองโดยทำกับพวกสุดอกสุแมวอะไรก่อนเลยนะครับก็คือเฮียแกเนี่ยจะนำพวกสุดอกสุแมวเนี่ยนะมาเจียนเอาหัวใจออกนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนถ่ายให้อีกตัวซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะว่าไอ้ตัวที่โดนเจียนไปเนี่ยสีม่วงเท่งเรียบร้อยฮะซึ่งการทดลองในครั้งแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันได้มีการประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจด้วยนะครับก็คือสุดอกที่ได้รับหัวใจไปจากอีกตัวนึงเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไปนานมากถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวครับก่อนที่มันก็จะจากไปเหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าเฮียแกก็ไม่ยอมแพ้ครับในเวลาต่อมาเฮียวลาดิเมียร์คนนี้นะก็ได้เริ่มพัฒนาวิธีการเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีอะไรของเขาเรื่อยๆนะครับจนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะสามารถยืดอายุสุดดอกเนี่ยให้มันได้อยู่นานขึ้นนานขึ้นแล้วก็ได้เริ่มทำการผ่าตัดอวัยวะอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตับทั้งไตแล้วก็หยิบมาทั้งหมาทั้งแมวเลยนะครับซึ่งไอ้ช่วงเวลาที่พีคที่สุดของการทดลองเขาเนี่ยก็ว่ากันว่าเฮียแกนะครับสามารถผ่าตัดให้หมาถึง4ตัวเนี่ยมีอายุได้ยาวนานไปถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนไอ้ตัวที่อยู่ได้นานที่สุดเนี่ยก็อยู่กันได้ถึง7ปีเลยแหละและด้วยความที่การทดลองเขามันเริ่มประสบความสำเร็จปลูกถ่ายอาวุธได้อย่างปลูกถ่ายอวัยวะ #admalchocolate ไอเฮียวลาดิเมียร์ผู้นั้นนะครับก็เลยได้เริ่มบุกเบิกทำในสิ่งที่แปลกๆมากขึ้นครับอย่างเช่นการนำเอาอวัยวะบางส่วนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายนะครับไปปะเข้าไปอย่างเช่นว่าเอาหัวของสุดอกอีกตัวหนึ่งไปปะให้กับอีกตัวหนึ่งนี่แหละครับดังที่ได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นที่เรื่องราวในการทดลองเขาในตอนนั้นนะครับก็คือเขาเนี่ยจะนำเอาสุดอกมา2ตัวครับซึ่งตัวหนึ่งก็คือสุดอกเด็กขนสีน้ำตาลและตัวหนึ่งก็เป็นสุดอกผู้ใหญ่ขนสีดำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บ้าช่อหัวสุดอกตัวเด็กออกครับแล้วก็นำเอาหัวสุดอกตัวเด็กเนี่ยไปเย็บติดกับหัวสุดอกตัวใหญ่แล้วก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่สุดอกทั้ง2ตัวได้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีอาการงงๆฮะแบบหาวมานิดๆแต่ทว่าเมื่อมันได้ฟื้นคืนสติไม่นานเท่านั้นแหละไอ้หัวสุดอกเด็กที่ได้โดนมาแปะนะครับก็เริ่มจะกลับมาเป็นหมาปกติแล้วครับคือมีการโยกย้ายใส่หัวไปมาพยายามจะแบบกระดิกหน้ากระดิกตาทักทายผู้คนที่เดินผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็อ้าปากชูลิ้นแจ๊ะแจ๊ะเลยต่างกับสุดอกตัวผู้ใหญ่ตัวโตๆครับที่แบบพอมันเห็นว่ามีอะไรแปลกๆมาแปะอยู่บนลำคอมันเนี่ยมันก็รู้สึกรำคาญสิครับแล้วก็แบบพยายามจะสะบัดเอาหัวสุดอกเด็กตัวนั้นเนี่ยให้ออกไปครับแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ยังไงล่ะเพราะมนุษย์เนี่ยก็ได้เย็บหัวติดให้มันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยได้ทำให้ในเวลาต่อมาเจ้าสุดอกตัวโตเนี่ยก็เลยต้องยอมรับชะตาชีวิตของมันไปครับคือใช้ชีวิตทั้งๆที่มีหัวสุดอกเด็กเนี่ยอยู่บนตัวเนี่ยแหละซึ่งทุกๆวันนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะนำอาหารมาให้มันครับโดย
อาหารที่สุดอกตัวโตได้กินเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารเหมือนกับสุดอกปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับหากแต่ว่าอาหารที่เขานำมาให้สุดอกเด็กเนี่ยอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเพื่อที่ว่าระบบการย่อยอะไรของมันไม่ดีหรือเปล่านะเขาก็เลยได้นำเพียงแค่น้ำกับน้ำนมนะครับมาให้มันกินที่หลังจากการทดลองนี้ได้ผ่านไปสักพักเนี่ยพวกสุดอกทั้งสองนะครับก็เหมือนจะตอบสนองได้ดีเลยจนกระทั่งเขาจำเป็นจะต้องมีการจัดงานแถลงการอะไรขึ้นมาเนี่ยแหละที่ก็เอาไอ้หมาเนี่ยนะครับไปให้นักวิทยาศาสตร์ได้ดูแต่ทว่าหลังจากการจัดงานแถลงนั้นได้ไม่นานนะครับเจ้าสุดอกทั้งสองเนี่ยก็เริ่มตายตามๆกันครับแต่ทว่าถึงแม้ขนาดนั้นก็ตามนะครับอาเฮียวลาดิเมียร์คนนี้ของเราเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะทำการทดลองต่อไปครับก็คือมีการจับนำเอาสุดอกเนี่ยมาบะช่อกันอยู่เรื่อยๆนี่แหละครับจนกระทั่งในที่สุดสุดอกสองหัวตัวที่เขาสามารถต่อหัวและอยู่ได้นานที่สุดนะก็ว่ากันว่ามันสามารถอยู่ได้ยาวนานถึง29วันเลยนะครับหากแต่ว่าไอการทดลองนี้เนี่ยมันก็ต้องหยุดไปครับเมื่อข่าวสารเรื่องการผ่าตัดเอาสุดอกมาต่อกัน2ตัวแบบเนี้ยไม่ได้แพร่กระจายไปยังโลกตะวันตกนะครับที่เราก็ไม่ต้องจินตนาการเลยว่าตะวันตกมันรับไม่ได้บอกว่าเนี่ยรัสเซียมันทำโครงการป่าเถื่อนมันเอาหมาเนี่ยมาตัดต่อหัวกันแบบนี้ได้ยังไงก็เลยได้แห่กันบงกันแบนอะไรไปนะครับแต่ทว่าสิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์จากชาติตะวันตกเนี่ยแหละครับได้ไปเรียนรู้จากพวกบันทึกหรือว่าหนังสือที่ดร.วลาดิเมียร์ได้เขียนเกี่ยวกับการที่เขาผ่าหัวผ่าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับจนกระทั่งในที่สุดแพทย์ทางตะวันตกเหล่านั้นก็คิดค้นวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจปลูกปอดอะไรได้ครับคือจะบอกได้ไหมว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มาก่อนการอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากไม่มีแพทย์ที่ทำอะไรแปลกๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เรานะครับก็อาจจะไม่สามารถมีความรู้ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะกันได้นะแต่ถ้าว่าเอาจริงๆแล้วจะว่าแต่รัสเซียเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่โหดๆได้เกิดขึ้นไม่แพ้กันเลยครับอย่างเช่นการทดลองที่มีชื่อว่า Operation White Coat หรือว่าการทดลองในเสื้อขาวนะครับที่ชื่อนี้เนี่ยมันก็ได้มาจากเสื้อกันเชื้อสีขาวที่ทุกคนต้องใส่เข้าไปในการทดลองนี่แหละครับและที่สำคัญก็คือคนที่ถูกนำไปทดลองในครั้งนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นคริสเตียนด้วยครับเป็นคริสเตียนนิกาย Seventh Day Adventist กันซึ่งว่าแต่ทำไมรัฐบาลของเขาถึงได้โหดต้องส่งคนในโบสถ์ไปทำการทดลองหรือว่าไอการทดลองครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าคือเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปในสมัยปลายๆของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ตอนนั้นเองแต่ละชาติเนี่ยก็เริ่มมีการหยิบเอาอาวุธชีวภาพขึ้นมาใช้กันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นหรือว่านาซีเยอรมันอะไรกันเองที่ก็เริ่มเอามาปล่อยใส่พวกทหารสหรัฐแล้วก็พักพวกของเขาให้ได้ติดเชื้อตายกันไปนะฮะที่ตอนนั้นมันก็มีข่าวล่ำข่าวหรือว่ามันได้มีจำนวนคนตายเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งไอตัวเลขที่ว่าเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนนะครับแต่เขาที่ไม่รู้ว่าเป็นใครอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันได้มีจำนวนคนที่ตายในสงครามจากอาวุธชีวภาพเนี่ยมากกว่าการตายจากอาวุธเหล็กโลหะอย่างพวกปืนพวกมีดอะไรแบบนี้อีกนะดังนั้นเองเมื่อรัฐบาลสหรัฐได้ยินแบบนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็ถึงกับดุ้งเลยครับก็เลยต้องไปหาทางอะไรเพื่อมาต่อกรกับพวกอาวุธชีวภาพเหล่านี้นี่แหละแต่ว่าเขาจะทำยังไงล่ะครับเพราะว่าไออาวุธชีวภาพทั้งหลายแหละที่มันเป็นเชื้อโรคที่ญี่ปุ่นกับรัสเซียได้คิดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมมันคืออะไรเพราะโรคเนี่ยมันก็มีหลายก่ายกองกันมากเลยสหรัฐนะครับก็เลยต้องเริ่มทำการทดลองแบบสุ่มฮะก็คือพวกเขาเนี่ยได้รวบรวมคนกลุ่มนึงขึ้นมาเพื่อทำการทดลองเลยโดยในการทดลองนี้นะครับมันก็จะมีการแบ่งคนเป็น3กลุ่มครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อขาวเข้าไปทั้งหมดแล้วก็แยกกันเข้าไปในห้องรมแก๊สนะครับที่จะมีแก๊สเนี่ยจ่อฉีดเข้าไปยังจมูกของผู้ทดลองทุกคนเลยซึ่งแก๊สที่กลุ่มแรกได้สูดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแก๊สอากาศบริสุทธิ์ครับก็คือเหมือนกับพ่นออกซิเจนเข้าไปให้สูบธรรมดาเนี่ยแหละส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นอากาศพร้อมกับเชื้อโรคนิดๆนึงแล้วกันส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นอากาศที่แบบผสมเชื้อโรคไปให้เต็มปอดเลยจ้าโดยเขาจะไม่บอกด้วยนะครับว่าไอ้คนที่ได้เข้าไปเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนกันหลังจากนั้นนะครับพวกทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะพยายามดูผลตอบรับจากบุคคลเหล่านั้นครับว่ามันได้มีอาการป่วยอะไรบ้างหรือเปล่ายังมีสติอยู่ไหมยังสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้อยู่หรือเปล่าแล้วพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้โดสเยอะถึงขนาดไหนถึงจะเป็นอันตรายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไออาการที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการทดลองเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบบต
ัวร้อนไข้ขึ้นหากแตกหากพุ่งขี้แตกขี้แตนเหมือนกับเป็นเชื้อโรคธรรมดาเนี่ยแหละครับจนกระทั่งลามไปถึงเป็นมะเร็งกันเลยนะคือโหดกันมากเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อในนามการทดลองการแพทย์ล้วนๆครับเพราะเหมือนกับว่าสหรัฐนะครับเขามองว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องยอมเสียสละคนบางส่วนอะไรเงี้ยเพื่อที่คนส่วนใหญ่นะครับจะได้มีวิธีการในการรักษาป้องกันอะไรแบบนั่นเองเพราะถ้าหากสหรัฐไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยวันหนึ่งพวกนาซีเยอรมันหรือญี่ปุ่นเอาอาวุธชีวภาพมาใช้แบบนี้นะจำนวนคนที่ตายไปก็อาจจะมีเยอะมากกว่านั้นด้วยนะครับซึ่งผู้เข้าทดลองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มอายุ20ต้นๆที่ก็เป็นคนของโบสถ์คริสต์นิกาย Seventh Day Adventist ซะส่วนใหญ่เลยนะครับที่ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องราวดราม่าอันนึงที่ได้เกิดขึ้นมาในสงครามโลกนะคือเหมือนกับว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Seventh Day เนี่ยนะครับเขาจะเป็นนิกายที่แบบมีคำสอนอย่างเคร่งครัดมากเลยไม่ให้กินนงกินเนื้อหรือไม่ให้ฆ่าสัตว์อะไรกันเลยนะครับประมาณแบบพระบ้านเรานี่ละมั้งซึ่งนั่นแหละครับพอสงครามมาถึงแล้วเขาต้องเกณฑ์ชายเหล่านี้ไปเป็นทหารเนี่ยไอ้พวกคนเหล่านี้เนี่ยมันก็แบบไม่อยากไปสู้รบสิคือบางคนนะครับไปเป็นทหารก็จริงครับแต่เข้าไปในสนามรบเนี่ยไม่ได้สู้อะไรเลยครับนำซ้ำกลับไปช่วยอีกพวกศัตรูที่เขาได้รับบาดเจ็บกันด้วยครับคือใจบุญมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากต่อกองทัพสหรัฐมากนะครับเพราะแบบแล้วงี้จะเกณฑ์พวกเองมาเป็นทหารทำเพื่อแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยทางการสหรัฐนะครับก็เลยคิดค้นวิธีการรับใช้ชาติวิธีใหม่ขึ้นมาเลยก็คือพวก Seventh Day Adventist เหล่านี้ที่ได้เข้ามาเป็นทหารกันเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปออกรบอะไรข้างหน้าแล้วแต่ให้มาเป็นแบบหนูทดลองเพื่อทำการทดลองแทนครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็ได้ช่วยชาติกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่ต้องไปฆ่าใครด้วยฮะที่นั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมในการทดลองครั้งนี้นะครับมันถึงมีคนจากโบสถ์เนี่ยมาโดนทดลองกันแยะเยอะเหลือเกินที่ถ้าหากใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วได้ยินแอดพูดคำว่าอาวุธชีวภาพจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอเดาออกกันนะว่าประเทศต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันคือประเทศอะไรครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองฮะประเทศที่สมัยนี้เนี่ยเราจะมองว่าเขาคิกคูอโนเนะกันนะครับแต่ถ้าหากมองกลับไปในช่วงสงครามโลกแล้วก็โอ้โหญี่ปุ่นนี่นะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่โหดสลัดไม่แพ้กับรัสเซียเลยนะครับหรือเผลอๆอาจจะโหดมากกว่ารัสเซียก็ได้ครับเพราะว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็ถึงกับได้ตั้งสถานที่ทดลองขึ้นมาที่มีนามว่านานาไซจิบุไดหรือว่ายูนิต731ขึ้นมาซึ่งสถานที่นี้นะครับจะเป็นสถานที่พวกเขาเนี่ยได้ไปแอบซ่องสุมเพื่อสร้างอาวุธทางชีวภาพหรือว่าอาวุธเคมีขึ้นมาเพื่อจะเอาไปต่อกรกับพวกอาริยชาติศัตรูอย่างอเมริกานะครับที่หลังๆในช่วงสงครามโลกนะครับญี่ปุ่นได้ห้ำหั่นกับอเมริกาแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวที่เพื่อจะให้ได้อรรถรสของเรื่องนี้อย่างเต็มเต่งนะครับแอดก็จะต้องขออธิบายนิดนึงว่าทำไมอยู่ๆประเทศที่ดูเล็กๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงได้ลุกขึ้นมากร่างได้ทั้งที่ว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงยุคเอโดะหรือว่าสักประมาณศตวรรษที่17-19นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยังดูเป็นประเทศที่ปิดแล้วก็ล้าหลังจากชาวโลกอยู่มากเลยนะครับซึ่งเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจากช่วงนั้นแหละครับคือหลังจากที่เขาได้ปิดประเทศนานๆเนี่ยไอ้พวกฝรั่งตะวันตกอย่างอเมริกายุโรปอะไรเนี่ยก็อยากจะมาเอาผลประโยชน์กับญี่ปุ่นมาทำการค้าขายใช่ไหมครับจนในที่สุดพวกฝรั่งก็เข้าไปบวกกับญี่ปุ่นและญี่ปุ่นก็ต้องยอมเปิดประเทศออกมาเนี่ยแหละที่พอเปิดมาแล้วปุ๊บนะครับญี่ปุ่นก็ได้เห็นอะไรล่ะก็เห็นว่าพวกอั่งม้อหัวทองนี่นะครับมันมีความเจริญอย่างมากครับญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าไม่ได้ละเราจะให้ฝรั่งมารังแกแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องลุกขึ้นสู้บ้างโดยการที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ไปหยิบเอาพวกเทคโนโลยีอะไรของพวกฝรั่งมานี่แหละอย่างเช่นการทหารนะครับญี่ปุ่นก็ไปอะแดปเอาความรู้เข้ามาเหมือนกันแล้วก็มาพัฒนาให้ประเทศตัวเองเนี่ยแกร่งขึ้นในการลบจนกระทั่งตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นได้พลิกกลายเป็นดินแดนโหดสลัดเลยแล้วก็ไปบวกตบดินแดนข้างๆอย่างเช่นจีนกับรัสเซียครับที่สองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นดินแดนที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นมากใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นก็ดันชนะด้วยไงนั่นเองล่ะครับมันก็เลยได้ทำให้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเหมือนกับประเทศหมู่เกาะเล็กๆนะครับรู้สึกได้ใจเข้าไปใหญ่คิดว่าฮะถ้าประเทศข้าจะทำอะไรแล้วก็ญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกฮะสโลแกนเหมือนกับชาติอะไรก็ไม่รู้เลยและตอนนั้นเองญี่ปุ่นก็เลยอยากจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกให้ชาติตัวเองนะครับได้มีความทัดเทียมเท่ากับฝรั่งหัวทองครับเพื่อจะให้พวกฝรั่งเนี่ยไม่เหยียดอะไรญี่ปุ่นไม่ได้นะครับดังนั้นเองญี่ปุ่นก็เลยได้เริ่มทำแบบฝรั่งเลยก็คือเริ่มหาอาณานิคมครับก็บวกเก็บแล้วก็ฮุบดินแดนรอบๆญี่ปุ่นเข้านะฮะจนต่อมาก็นำมาสู่ชนวนของสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละซึ่งเอกสารลับที่แอดว่านี่นะครับมันก็พูดถึงเหตุการณ์หลังจากที่ญี่ปุ่นน่ะ
ขาได้เข้าไปยึดครองเมืองจีนแล้วนะครับและญี่ปุ่นก็ได้ทำอะไรที่ดำมืดไปกว่าแค่การเข้าไปยึดเมืองหรือการไปปั่นเศรษฐกิจของเขานะครับแต่ทว่าชนญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศจีนแบบให้กลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่นะครับที่จะมีทหารญี่ปุ่นนะครับเข้าไปจับคนจีนมาทดลองโหดสลัดเชกเช่นเดียวกับที่เหล่าทหารนาซีเยอรมันเนี่ยได้ทำกับชาวยิวเลยนะครับแต่ทว่าเรื่องนี้เองเนี่ยกลับไม่ได้เป็นที่พูดถึงเท่ากับเหล่านาซีนะครับเนื่องจากว่ามันมีความลึกลับอะไรอยู่มากครับคือว่ากันว่าไอ้ตัวเลขกว่า20ล้านของคนจีนที่ได้ตายไปในสงครามครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านตาดำๆทั้งเด็กเล็กหรือคนแก่อะไรนะครับเขาก็ไม่ได้เสียชีวิตไปจากความโหดร้ายทางด้านอาวุธสงครามอย่างเดียวนะแต่ทว่ามีกว่าหลายแสนในจำนวนนั้นเลยครับได้เสียชีวิตไปเพราะต้องถูกจับไปเป็นตัวทดลองในยูนิตนี้แหละซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเพิ่มจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตให้กับตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือพลโทชิโร่อิชิอินายพลโทของญี่ปุ่นผู้ที่มีทั้งความสามารถทางการแพทย์ด้วยนะครับแต่ทว่าดันไปใช้ความสามารถทางการแพทย์อย่างผิดๆครับซึ่งประวัติคร่าวๆของพลโทผู้นี้ก็คือเขานะครับเป็นชายชาวญี่ปุ่นที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี1892นะแล้วก็มีความสนใจทางด้านวิชาการแพทย์เป็นอย่างพิเศษเลยครับคืออยากจะทดลองนู่นทดลองนี่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์อย่างมากและเขาก็จะมีความสนใจอะไรแปลกๆอย่างเช่นว่าชอบนั่งดูคนติดเชื้อหรือว่าสังเกตอาการนั้นโดยที่ไม่ได้รักษาเขานะครับเพื่อที่จะดูว่าไอ้เชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยมันพัฒนาไปต่อยังไงหรือว่าร่างกายของมนุษย์นะครับจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเคมีต่างๆอย่างไรครับทำให้ในเวลาต่อมาเมื่อปี1921เนี่ยนายพลผู้นี้นะครับก็ได้ไปเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นในฐานะของศัลยแพทย์ประจำกองทัพครับซึ่งการที่เขาได้เข้าไปประจำกองทัพนะครับก็ว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้เขาได้เห็นกับพวกผู้คนบาดเจ็บแล้วก็ได้รับแผลอะไรจากเคมีอะไรเยอะแยะเนี่ยแหละแล้วทางกองทัพนะครับก็ได้รับนายพลผู้นี้เข้ามาเพื่อที่จะเอาความรู้เขาเนี่ยไปพัฒนาพวกอาวุธชีวภาพเรื่อยๆครับจนกระทั่งนายพลชิโร่ผู้นี้นะครับได้รับตำแหน่งเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธชีวภาพเข้ามาครอบครองกันเลยคือคิดภาพง่ายๆคือเขาจะเหมือนกับเป็นวิกิพีเดียประจำกรมทหารนะที่ถ้าหากมีใครอยากรู้ว่าอาวุธชีวภาพชนิดไหนทำร้ายมีผลต่อร่างกายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ให้ไปถามเฮียนายพลคนนี้แหละครับเฮียชิโร่แกเนี่ยตอบได้หมดเลยครับซึ่งการที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบนี้นะครับมันก็เลยได้ทำให้ช่วงเวลาต่อมาก็คือก่อนสงครามโลกครั้งที่2หน่อยๆในตอนที่ญี่ปุ่นได้เข้าไปบุกประเทศจีนนายแพทย์ชิโร่ผู้นี้นะครับก็ได้รับคำสั่งจากเบื้องบนมาให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าหน่วยงานฝ่ายป้องกันและบำบัดโรคระบาดหรือว่ายูนิต731ที่เราได้รู้จักกันในทุกวันนี้นะครับที่เบื้องหน้าเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นหน่วยบำบัดโรคบำบัดน้ำอะไรธรรมดาเนี่ยแหละแต่ทว่าเบื้องหลังจากที่แอดได้เกริ่นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอเดาออกนะว่าไอ้หน่วยงานเนี่ยมันตั้งมาเพื่ออะไรมันคือหน่วยงานทรมานโหดสลัดนั่นเองครับที่ฐานที่ตั้งของมันเนี่ยก็จะตั้งอยู่ตรงเหนือของประเทศแมนจูกัวหรือว่าประเทศจีนในทุกวันนี้นะครับซึ่งหน้าตาของเจ้ายูนิต731นี่เนี่ยมองเผินๆมันก็จะดูเหมือนกับป้อมหรือว่าสถานที่ราชการอะไรเก่าๆนั่นแหละครับและตัวตึกเนี่ยก็ว่ากันว่ามันสามารถบรรจุคนได้ประมาณ 1,000 คนอย่างต่ำนะครับแต่แอดว่าถ้ามันไปใช้ในช่วงเวลาสงครามจริงๆเขาก็ต้องมีการยัดคนบ้างแหละดังนั้นนะครับก็เลยมีการตีความว่าในช่วงฮอตคิดของยูนิตนี้เนี่ยมันจะมียัดคนลงไปอยู่ในนั้นประมาณ 2-3,000 คนเลยนะครับก็เลยทำให้ไม่แปลกครับที่ทหารเขาจะบอกว่าตัวเลขทั้งหมดจากการสรุปว่ามีคนตายทั้งหมดจากยูนิตนี้เท่าไหร่ในตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนโดยคร่าวๆนะครับแล้วที่โหดกว่านาซีก็คือคนที่ได้เข้าไปตายในยูนิต731นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้โดนสังหารหมู่แบบยิงแขวนคอหรือว่าลมควันอะไรนะคืออันนั้นเนี่ยเขาฆ่าทิ้งเป็นผักเป็นปลาครับแต่ถ้าว่าอันนี้เนี่ยการตายส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการเป็นหนูทดลองทั้งนั้นเลยของนายแพทย์พลโทชิโร่ผู้นี้แอนเดอร์แก๊งของเขาเนี่ยแหละครับที่ไอการทดลองนี้มันมีอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเราก็มาเปิดเอกสารที่หลุดออกมานี่กันเลยดีกว่าที่เอาจริงๆจะใช้ว่าเอกสารหลุดมันก็ไม่เชิงนะคือมันจะเป็นเอกสารจำพวก declassified document นะคือในหน่วยงานรัฐบาลปกติเนี่ยพอเขาสะสมเอกสารอะไรเยอะๆหลายๆปีใช่ไหมครับเขาก็จะมีการคัดเอาพวกเอกสารอะไรที่แบบไม่จำเป็นแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานรัฐบาลเนี่ยปล่อยออกมาทิ้งครับซึ่งก็จะเป็นเวลานี้แหละที่ผู้คนภายนอกนะครับก็จะสามารถเห็นข้อความลับๆต่างๆที่เขาเคยได้เก็บเป็นท็อปซีเครตนั้นอยู่นะครับ
เอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันว่าในเอกสารนั้นนะครับเขาได้ระบุการทดลองอะไรบ้างพี่แอดก็จะขอเริ่มต้นจากการทดลองอะไรแบบที่เบาๆที่สุดก่อนละกันนะครับอย่างเช่นการทดลองความหนาวครับซึ่งไอ้ความหนาวนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเวลาเขารบนะครับโดยเฉพาะสำหรับทหารที่ต้องขึ้นไปรบในซีกโลกทางด้านเหนืออย่างรัสเซียอะไรเนี่ยที่ประเทศนั้นนะครับเขาจะเอาความหนาวเป็นเหมือนกับอาวุธลับที่ได้มาจากธรรมชาติมาเป็นไม้ตายของเขาอยู่บ่อยๆเหลือเกินดังนั้นเองทางยูนิต731ของญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้มีการนำคนมาทดลองเพื่อจะให้รู้ว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเนี่ยมีขีดจำกัดต่อความเย็นหรือว่าสามารถต่อกรกับความหนาวได้มากประการใดนะครับโดยเขาเนี่ยจะนำมนุษย์นะครับไปแช่ไปตากอากาศหิมะอยู่ภายนอกเนี่ยแหละเนื่องจากว่าฮาบินตรงส่วนเหนือของเมืองจีนมันก็เป็นบริเวณที่หนาวมากใช่ไหมแล้วก็ดูซิว่าร่างกายนั้นนะครับมันจะทนต่อสภาพหิมะกัดได้นานขนาดไหนครับที่บางทีเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เอาไปตากหิมะอยู่อย่างเดียวด้วยนะแต่ว่าพวกทหารนะครับก็จะสาดน้ำเย็นๆใส่เข้าหนูทดลองนะครับทำให้น้ำมันเนี่ยได้ไปเกาะตัวคนคนนั้นจนกลายเป็นน้ำแข็งกัดอะไรกันเลยแล้วก็จะมีการเอาไม้ไปเคาะตอนที่แบบแขนมันแข็งๆด้วยนะครับซึ่งแอดบอกเลยว่าเวลาที่คนเรามันหนาวจนเลือดไม่ได้ไปเลี้ยงตรงส่วนไหนของร่างกายแล้วไปโดนกระทบอะไรเนี่ยนะความเจ็บปวดมันนี่แทบกัดฟันหักกันเลยทีเดียวคืออันนี้แอดเคยเจอกับตัวมาแล้วไงเลยพูดได้คือกลับมาบ้านหลังจากตอนที่หิมะตกเย็นๆนะครับแล้วเผลอนิ้วปลายตีนไปกระทบกับขอบตู้ขอบเตียงอะไรเนี่ยโอ้โหลงไปร้องเจี๊ยกน้ำตาเล็ดเลยนะครับแล้วนี่คิดดูสิเขาเอาเหล่าหนูทดลองนะครับไปเปื้องผ้าแล้วก็โดนน้ำเย็นขนาดนั้นเนี่ยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนครับแต่ทว่านั่นเองก็ยังไม่หมดกับการทดลองนี้ครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับพวกเขาเนี่ยจะมีการทดลองในการหาหนทางการแก้สถานะติดแช่แข็งของพวกผู้คนเหล่านี้ด้วยนะครับโดยการนำเอาหนูทดลองต่างๆที่โดนแช่เย็นแล้วเนี่ยมาทำให้อุ่นอย่างฉับพลันครับอย่างเช่นว่าใส่น้ำอุ่นไปคือบางทีไอ้น้ำอุ่นที่ว่าของเขานี่ก็ไม่ใช่อุ่นธรรมดานะแต่อุ่นไปถึง100องศาเซลเซียสครับสาดไปให้ร้องเจี๊ยกนั่นแหละที่ก็แน่นอนว่าจะต้องมีคนจำนวนมากเลยนะครับทนไม่ได้แล้วก็จากไปและนอกจากนั้นการทดลองให้ทนทานต่อความหนาวนะครับพวกเขาก็ยังมีการทดลองที่เอาไว้ดูด้วยว่ามนุษย์เรานะครับจะทนกับความเจ็บปวดอย่างอื่นได้ขนาดไหนอย่างเช่นการผ่าตัดนะครับที่เขาผ่าตัดแบบเปิดพุงในวงเล็บแบบไม่ได้ใส่ยาชาหรือใส่ยาสลบเลยนะวงเล็บปิดที่หนึ่งในคำบอกเล่าจากผู้ช่วยแพทย์ทหารญี่ปุ่นมือใหม่ตอนนั้นที่ได้เข้าไปฝึกนะครับเขาแบบเขาตกใจมากอ่ะที่เขาได้เข้าไปในกองทัพแล้วเขาก็โดนเอาไปทำหน้าที่อะไรแบบนี้เลยที่เขาได้เล่าว่าเขาตกใจมากกับเสียงโหวกหวีดร้องเจี๊ยกของหนูทดลองต่างๆนะครับแล้วคุณหมอต่างๆที่มาผ่าตัดคนไข้ไม่ใช่คนไข้สิหนูทดลองนะครับก็ยืนแบบหน้านิ่งไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรนะครับราวกับว่าคนที่อยู่บนเตียงผ่าตัดนั้นเนี่ยเป็นผักเป็นปลาอะไรแบบนั้นนี่แหละก่อนที่ในเวลาต่อมาเสียงเจี๊ยกเหล่านี้นะครับก็จะหยุดลงเพราะว่า HP ของหนูทดลองเหล่านั้นเนี่ยโดนดูดออกไปเกลี้ยงแล้วครับหรือว่าจะมีการนำเอาหนูทดลองต่างๆนะครับไปทดลองกับอาวุธมากมายเลยที่ก็แน่นอนว่าต้องแลกมากับชีวิตของหนูทดลองทั้งนั้นเลยก่อนที่ในเวลาต่อมาซากที่ HP หมดแล้วนะครับก็จะถูกลากไปที่ก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะแต่ว่าเอาไปทำการทดลองอื่นๆต่ออีกครับเช่นว่าซากเหล่านี้จะทนทานกับอาวุธชีวภาพได้ขนาดใดคือซากก็ไม่เว้นนะครับหรือการทดลองว่าร่างกายของคนเรานะครับจะมีความทนต่อแรงดันปานใดครับที่ในการทดลองนี้เนี่ยเขาจะมีการเอาหนูทดลองนะครับไปใส่ไว้ในเครื่องความดันฮะแล้วก็เปิดความดันอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งบางทีนะครับเหยื่อเหล่านั้นเนี่ยก็ได้หัวปูดพองแล้วก็ตาแตกปุ๊บออกมาครับนี่คนหรือป๊อปคอร์นกันเนี่ยหรือว่าเครื่องทดลองในการปั่นนะครับที่อันนี้นี่แอดก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทดลองปั่นไปเพื่ออะไรนะคือเขาบอกว่าไอ้เครื่องทดลองอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเครื่องซักผ้าอันใหญ่ๆนะครับที่เขาใส่หนูทดลองไปแล้วก็ปั่นกันแบบเป็นถุงน่องกับกางเกงในกันเลยนะครับหมุนติ้วๆกันจนหักแตกหักพุงแล้วก็ HP หมดกันไปตามๆเคยหรือการทดลองที่ว่าโหดสลัดมากที่สุดนะครับก็คือการใช้เชื้อโรคนั่นเองครับที่ตอนก่อนซึ่งเอกสารนี่มันจะได้หลุดออกมานะครับเขาก็มีการสงสัยกันอย่างมากครับว่าทำไมไอ้ชุมชนรอบๆยูนิต731นี้เนี่ยมันถึงได้มีคนตายกันเป็นแบบโรคติดต่ออะไรกันเยอะแยะมากที่ตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็คิดว่ามันอาจจะมาจากซากศพในช่วงของสงครามหรือเปล่าเพราะแบบพอคนเราตายแล้วได้ถูกเอาไปกองในที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีเชื้อโรคออกมาเป็นธรรมดาแต่ทว่าเมื่อหลังจากตัวเอกสารนี่มันได้เผยมานะครับมันก็ได้ทำให้เรื่องความโรคระบาดนั้นเนี่ยมันดูดาร์กขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะใช่แหละครับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันได้มาจากซากศพต่างๆที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้
แต่ว่าไอเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำเนิดขึ้นมาจากซากศพนะครับแต่ว่ามันได้ถูกใส่ลงไปตั้งแต่ตอนแรกครับคือเขาจะมีการทดลองที่นำเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปใส่ยังหนูทดลองเลยนะครับอย่างเช่นว่ากาฬโรควัณโรคไข้ทรพิษอหิวาตกโรคโรคหาไข้ลากสาดหนองในจาโบ้ห่วงอะไรเนี่ยมีเพียบครับที่คุณหมอโรคจิตเหล่านั้นเนี่ยก็จะนำไปใส่กับหนูทดลองเหล่านี้แหละครับหรือบางทีเนี่ยก็เรียกว่าวางยาชาวบ้านกันเลยทีเดียวคือปล่อยให้เห็บหมัดนะครับเขาไปกัดนักโทษเอามั่งเพราะว่าเห็บหมัดเหล่านี้อย่างที่เรารู้กันในคลาสเรียนสุขศึกษานะครับมันก็จะเป็นพาหะนำโรคใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการบังคับเอานักโทษนะครับเข้าไปรับประทานเชื้อโรคโดยตรงๆเลยที่ถ้าใครขัดขืนนะครับก็จะได้รับประทานเป็นลูกตะกั่วแทนครับหรือถ้าจะเป็นพวกโรคติดต่ออย่างหนองในซิฟิลิสอะไรเนี่ยพวกเขาก็จะมีการบังคับให้นักโทษนะครับโอ้บอสจะมากันเองฮะโอ้ my god ที่ถ้าใครขัดขืนนะครับเขาก็จะมีอาหารให้กินครับก็คือลูกตะกั่วนั่นเองครับส่งไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้กันทุกรายเลยคือจะขึ้นจะลงยังไงก็ตายทั้งร่องนะครับและว่ากันว่าไอการที่เขาได้ปล่อยเห็บหมัดหรือว่าปล่อยเชื้อโรคไปใส่คนนะบางทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ทำกับแค่พวกหนูทดลองที่มันได้อยู่ในยูนิต731เท่านั้นนะครับแต่ทว่าทางหมอใจเหี้ยมต่างๆเนี่ยก็จะนำของไม่ดีเหล่านี้นะครับไปปล่อยกับพลเมืองรอบๆนอกโดยตรงบ้างคือแอบไปทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนโดยการเอาเชื้อโรคไปปะปนหรือว่าปล่อยเห็บให้ไปลงตามสุดอกต่างๆแล้วก็เอามันวิ่งเข้าไปเมืองนะครับที่หลังจากคนต่างๆเขา HP หมดลงแล้วเนี่ยร่างกายของพวกเขานะครับก็จะถูกนำมาทดลองต่อในนามของการแพทย์สงครามนี่แหละครับหรือบางทีก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับหนูทดลองนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่วัคซีนรักษาโรคโดสเดียวไงแต่เป็นโดสที่เยอะมากเยอะขนาดที่ว่าตัววัคซีนนั้นนะครับมันได้กลายเป็นพิษแทนที่จะช่วยรักษาครับที่ในเอกสารเนี่ยเขาได้บอกว่าบางทีนะครับมันก็ทำให้กล้ามเนื้อของหนูทดลองบางตนเนี่ยกระตุกแล้วก็เกร็งแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยหรือทดสอบว่ารังสีเอ็กซเรย์นะครับจะมีผลต่อหนูทดลองตนหนึ่งขนาดไหนครับจนไปถึงการทดลองอะไรที่แอดไม่สามารถเอามาพูดณที่นี่ได้นะครับเพราะอย่างที่รู้ๆอยู่คลิปเดี๋ยวนี้เนี่ยมันปลิวง่ายมากเลยครับเอาเป็นว่ามันก็จะเป็นการทดลองที่มันลามปามไปจนกระทั่งเราไม่คิดว่ามันจะเป็นในนามวิทยาศาสตร์แล้วนะแต่เพื่อในนามของความซาดิสแทนครับที่ผลกรรมของการทดลองเหล่านี้นะบางทีมันก็มาตกสู่พวกผู้คุมในยูนิต731ได้แบบไม่ต้องรีรอเลยคือเวรกรรมติดล้อว่างั้นเพราะว่าในรายงานนี้เนี่ยมันก็จะมีการเขียนถึงผู้คุมบางคนด้วยนะครับที่เขาได้ติดเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ตายไปในตอนที่เขาทำการทดลองด้วยเลยแต่ว่าไอ้ที่แอดงงก็คือไอ้โรคติดต่อบางอย่างที่มันติดได้แค่การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นน่ะผู้คุมเขาไปติดมาได้ยังไงล่ะครับก็คือทั้งที่ภายในยูนิต731เนี่ยเขามีกฎว่าห้ามผู้คุมไปโอโบจะมากับนักโทษนะครับแต่นี่ไปติดจาโบ้ฮวงมาก็นั่นแหละครับถึงจะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดต่อกฎปานใดก็เถอะแต่ว่าคนแหกกฎมันก็ยังต้องมีนะแต่ว่าเรื่องที่น่าสลดของเรื่องนี้ก็คือดูเหมือนว่าผลกรรมทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะไม่ได้ไปตกอยู่กับพลโทนายแพทย์ชิโร่ผู้ที่เป็นหัวโจกของโครงการนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกได้สิ้นสุดไปในปี1945นะครับนายแพทย์ชิโร่ผู้นี้เนี่ยก็ได้โดนจับไปในฐานะของอาชญากรสงครามครับแล้วก็ได้โดนนำไปพิพากษาอะไรเหมือนกับอาชญากรสงครามคนอื่นๆนี่แหละเพียงแต่ว่าศาลสงครามนะครับได้ยกเลิกโทษทั้งหมดของเขาไปฮะแล้วก็ยังได้ลดโทษของพวกลูกสมุนกี้ๆของนายพลผู้นี้ให้ได้ติดคุกเป็นระยะเวลาที่ไม่นานด้วยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาได้ทำไปนะที่ไอเหตุผลในการปล่อยตัวและลดโทษนะครับมันก็ดาร์กพอๆกับพฤติกรรมที่คุณหมอแล้วก็ลูกสมุนของเขาได้กระทำเลยคือว่ากันว่าในตอนนั้นทางอเมริกานะครับก็ได้มาทำการเบรกการลงโทษเหล่าแพทย์กับเดอะแก๊งพวกนี้ไว้หมดครับด้วยเหตุผลที่ว่าความรู้แล้วก็เอกสารบันทึกของแพทย์เหล่านี้ที่ได้ทำในสงครามเนี่ยมันอาจจะนำไปใช้ในเรื่องเหตุผลความขัดแย้งต่ออเมริกาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งก็เป็นคำสวยๆที่ถ้าแปลมาเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะบอกว่าอเมริกานะครับเขาตั้งใจจะเก็บคนเหล่านี้เอาไว้เพราะเขาอยากจะได้ความรู้ของพวกเขาเนี่ยเอาไปพัฒนาเป็นอาวุธโหดๆในเวลาต่อมาเนี่ยแหละครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับทฤษฎีสมคบคิดฮะมันไม่เคยทำเลยจริงๆและถ้าหากเพื่อนๆยังมีเกร็ดความลับอะไรของสงครามโลกที่อยากให้แอดมาเล่าอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ที่ด้านล่างพร้อมกับอย่าลืมติด #FN Daily เล่าเรื่องด้วยนะครับที่ถ้าอยากจะให้มีเรื่องราวแนวนี้ต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย